สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลันเทนคาเทเล่ช่องนี้มีแต่ความสวยและความสวยของข้าวตูด้วยข้าวตูทำหน้าสวยทีได้ไหมคะข้าวตูทำหน้าสวยๆได้ไหมคะอันยังสวยและสิ้นเดือนแบบนี้นะคะน้ำหวานก็มาพร้อมกับเฟเบอรี่ซึ่งไม่มีใครทวงแล้วนะคะทุกคนก็คงจะทำใจกันไปแล้วว่าถ้าน้ำหวานจะทำก็จะทำขึ้นมาเองนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น favorite แบบ the quarters จริงๆตั้งใจว่าจะทำตอนต้นเดือนจูนแต่ว่ามันมีอย่างอื่นเข้ามามันก็เลยกระเถิบมาจนถึงเนี้ยละค่ะเป็นสิ้นเดือนจูนนะคะถือว่ารอบนี้ก็มีของใหม่ๆเริ่มกันดีกว่าน้ำหวานจดเอาไว้ตรงนี้ในกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มปากกาทั้งหลายนะคะปากกาน้ำหวานจะแบ่งเป็นสองหมวดหมวดแรกคือไว้จดธรรมดาใช่ปากกาดำที่น้ำหวานชอบใช้แล้วก็อีกทีนึงคือปากกาสีสีนะคะมาที่ปากกาดำกันก่อนค่ะขอแบ่งเป็น2หมวดนะคะหมวดแรกคือเจลเพนส์ปากกาเจลของน้ำหวานยังไงน้ำหวานก็ยังไม่สามารถจะตัดขาดจากน้องพลัดจูซับได้เลยนะคะจริงๆแล้วปากกาพลัดจูซับหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าน้ำหวานอยากจะเปลี่ยนน้องนิดหน่อยนะคะน้องก็เลยเอาไส้ของน้องเนี่ยค่ะมาใส่กับด้านนี้ค่ะนี่คือเคาเวกเกอร์เพเคียวนะคะเป็นโรลเลอร์บอลค่ะปกติแล้วไส้ของน้องเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ตัวน้ำหวานอ่ะเพิ่งทราบมาว่าเราเอาไส้อื่นอ่ะใส่เข้าไปแล้วพอดีมากฉะนั้นตอนนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นไส้ของพลัดจูซับนะคะแล้วก็อีกไส้หนึ่งที่สามารถใส่กับคาเวกเกอร์เพเคียวได้แบบดีๆเลยก็คือปากกามูจิค่ะเผื่อมีคนสงสัยว่าแล้วทำไมน้ำหวานถึงมีความหลงรักในตัวน้องพลัดจูซับนะคะเขามีเส้นที่เล็กนะคะเขียนลื่นมากเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาตรงหัวปากกาค่ะมันไม่เหมือนอันอื่นเนี่ยมันจะมีความคลอดนิดนึงแล้วตรงปลายก็เป็นเหมือนบอลอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันทำให้เขียนลื่นกว่าตัวไส้คาเวโก้นั้นหันเขียนนิดนึงแล้วกันนะคะน้ำหวานก็โอเคนะคือน้ำหวานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับไส้ของคาเวโก้อยู่แล้วก็แค่ชอบอันนี้มากกว่าเฉยๆแต่ด้วยความที่น้ำหวานโปรน้องพลัดจูซับมานานนะคะน้ำหวานก็เลยแบบเผื่อทุกคนจะเบื่อน้องอะไรเงี้ยก็เลยมาแนะนำปากกาเจลที่น้องรู้สึกว่าน่าสนใจน่าลองนั่นคือตัวนี้ค่ะ Faber Castell Air Gel Fast Dry รุ่นที่แห้งไวมากๆเห็นเขาว่าเหมาะกับคนที่เขียนมือซ้ายค่ะไปเจอที่ Big C ค่ะแล้วเขาก็จัดโปรโมชั่นว่าแบบ2ด้านจะถูกกว่าแต่จำไม่ได้ว่าราคาณตอนนั้นที่เป็นโปรโมชั่นเท่าไหร่นะคะแต่น้ำหวานไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันก็ประมาณ35บาทถึง40บาทต่อด้ามค่ะมัน fast dry จริงๆค่ะเดี๋ยวน้ำหวานลองดูนะคือถามว่ามันเขียนลื่นไหมนะคะถ้าใครเคยใช้ซาซ่าใครเคยใช้ Pentel Energel น้ำหวานว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันแปลว่าพลัดจูซับเนี่ยก็ลื่นกว่าอันนี้จะลื่นไม่เท่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ลื่นแต่น้ำหวานจะเอามือถูทันทีเลยนะคะนะอีกสักทีเอาตรงสีดำนี้แล้วกันนับ1 2 3สุดยอดป้าคือ fast dry จริงๆค่ะแล้วน้ำหวานจะเอาปากกาไฮไลท์นะคะปาดไปเลยนะเนี่ยก็คือมันไม่มีรอยดำๆอะไรออกมาให้กวนใจเลยเทียบกับพลัดจูซับนะคะเดี๋ยวน้ำหวานเขียนใหม่ๆนับ1 2 3พลัดจูซับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีขนาดแบบโอ๊ยไม่ได้เลยนะต้องรอแป๊บนึงอะสมมติถ้าเราเขียนนะคะอาจต้องเขียนสักประมาณ paragraph นึงแล้วค่อยกลับไปป้ายอะถึงจะโอเคแต่ว่าอันนี้คือหัว 0.7 นะคะเป็นหัวที่หมึกออกเยอะนะถ้าเป็น Faber Castell รุ่น Fast Dry นะคะนับ1 2ไม่มีรอยดำออกมาเลยจ้ะให้พิจารณากันใกล้ๆนะคะก็ไม่มีเลยเห็นปะคะสุดยอดมากยังอยู่กับเรื่องของปากกาจดๆอยู่นะคะที่น้ำหวานจะแนะนำตัวต่อมาคือในหมวดของปากกาลูกลื่นค่ะยังให้กับน้อง Ziba Blend อยู่นะคะอันนี้เป็นรุ่น3สีค่ะก็จะอยู่ประมาณ160บาทจนถึง200บาทนะคะความดีงามของน้องเขาเป็นปากกาลูกลื่นที่เราเหมือนไม่ต้องพยายามกดเพื่อจะให้หมึกมันออกมาหวานให้ทุกคนดูคลิปตัวนึงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะคะเป็นศึกปะทะปากกาลูกลื่นต่างๆนะคะที่น้ำหวานนะได้เอาตัวนี้มาลองเรามีความรู้สึกเหมือนเขียนด้วยปากกาเจลเลยอะคือแทบไม่ต้องกดแต่มันก็เลยทำให้เวลาเขียนมันก็ลื่นดีสบายดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกตัวนึงที่น้ำหวานได้ลองในช่วง3เดือนนี้นะนี่ก็คือตัวนี้นะคะมันคือน้องโอโต้ฮอริซอนนะคะซึ่งตัวนี้น้ำหวานก็ทำรีวิวเอาไว้ในศึกปะทะปากกาลูกลื่นแล้วเขาว่าได้รางวัลเป็นที่2ของ100 best pen จากนิตยสารชื่อว่า New York Magazine นะคะตัวนี้ได้ที่2แต่ตัวนี้มันยังเกิดไม่ทันแต่เขาว่าได้ที่1 Best Stationery ของ Japan เลยประมาณนี้นะแต่พอถามว่า2ตัวนี้ยังไงหนูก็จะเลิฟตัวนี้มากกว่าอย่างแรกเลยคือหมึกสีอันนี้มันอ่อนกว่าเนี่ยสีเขาจะอ่อนกว่าอันนี้ก็เลยแฮปปี้กับตัวนี้มากกว่าอันที่2เลยก็คือว่าด้านตัวนี้ด้วยความมันเป็นเหล็กอะค่ะมันก็เลยหนักกว่านิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันแอบมาจิ้มมือน้ำหวานนะคะยิ่งพอเราไปคิดถึงปัจจัยเรื่องของราคาแล้วอะค่ะ1ด้านรวมกับรีวิว2อันนะคะอยู่ที่ประมาณ360
60ถึง380บาทนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะอยู่ที่มัน160ถึง200บาทน้องก็รู้สึกว่าบวกราคาด้วยเลยด้วยเนี่ยน้องหวานยังให้ซิบาเบิร์นอยู่นะมาดูปากกาสีๆกันค่ะน้องหวานพยายามหาอันอื่นๆที่มันไม่ใช่อันเดิมจาก3เดือนที่แล้วอ่ะแต่มันแบบไม่สามารถ move on จริงๆได้คุณยังไงน้องหวานก็ให้คาร์โก้เพียวเป็นที่รักที่1อยู่ดีแหละแบบสุดๆแล้วเดี๋ยวน้องหวานลงลิงก์ที่เป็นรีวิวเอาไว้ถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็ลง description box นะคะคือสีสวยราคาดีค่ะ1กล่องมันมีทั้งหมด5ด้ามนะคะ75บาทการจัดแต่ละเซตเนี่ยคือสวยมากจริงๆมันใช่เลยอ่ะแล้วไม่มีใครมาถล่มทำลายน้องได้เลยฉะนั้นตอนนี้ก็ยังให้ปากกาอยู่ที่ Coco Green Pure นะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นปากกาสีเหมือนกันเอาไว้ตกแต่งเหมือนกันแล้วทำรีวิวไปแล้วนะคะคือ Crayola Super Tips รุ่น100สีในประเด็นแรกคือคุณภาพของ Crayola Super Tips นะคะทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วสามารถเขียนเส้นเล็กก็ได้เส้นใหญ่ก็ได้ไว้ตกแต่งก็ได้นะคะทำเป็นไฮไลท์ก็ได้ถ้าหารเฉลี่ยเป็นลายด้ามก็ถือว่าราคาถูกความดีงาม1.8 ล้านปกติน้ำหวานใช้รุ่น50สีค่ะแล้วพอน้ำหวานอัปเกรดขึ้นเป็นรุ่น100สีเนี่ยก็เลยพบเลยว่าในรุ่น100สีค่ะมันจะมีสีโทนนี้ค่ะที่มันไม่มีในรุ่น50สีนะคะรวมไปถึงเป็นโทนแบบเอสเตติกหน่อยๆเนี่ยย่านๆเนี่ยแถวๆนี้นะคะแล้วก็สีอ่อนๆลูกกวาดจัดๆอย่างเงี้ยใช่ก็คือจาก50สีมา100สีสีที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะมันเป็นสีในโทนที่น้ำหวานแบบแฮปปี้พอดีและเช่นเดิมค่ะน้ำหวานทำรีวิวเอาไว้แบบละเอียดมากมีสวอชครบทุกสีด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหวานขึ้นลิงก์ตรงนี้ให้มาที่หมวดที่2นะคะเรื่องของการจดๆกันค่ะนั่นก็คือนี่เลยสมุดโฮโบนิชินะคะน้ำหวานทำรีวิวเอาไว้แล้วตรงอันบ็อกซ์ของฝากจากคุณเปรีน่าถ้ามีตรงนี้ก็อยู่ตรงเดสก์ชั่นบ็อกซ์สักอย่างนะคะกระดาษโฮโบนิชิเนี่ยแฮปปี้จริงๆค่ะดีสมคำล่ำลือนะคือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตาม Adventure Underscore Selected นะคะจะเห็นว่าในช่วงนี้น้ำหวานก็จะหยิบตัวเนี้ยทำเป็น scrapbooking ฝั่งนี้นะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบทำสีน้ำใช้ปากกาที่เป็น water base แบบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า Crayola Super Tips นะคะสีมันจะอิ่มกว่าเป็น true color แล้วก็ความซึมทะลุผ่านนะคะถ้าเป็นปากกาเจลจะมีซึมนิดหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่ปากกาเจลพวก water base เนี่ยคือดีมากเลยเห็นปะไม่มีซึมเลยนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยน้ำหวานนะใช้พวกดินสอสีม้าระบายน้ำแบบนี้นะคะไม่มีความหมึกซึมทะลุเลยเห็นไหมก็รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงต้องราคาแพงขึ้นมานะคะน้องเขาดูเป็นกระดาษที่บางแบบบางบางเงี้ยนะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันซึมซับน้ำได้ดีมากเลยค่ะน้ำหวานใช้ปากกาสีแบบไม่รู้สึกกังวลเลยว่าเอ้ยใช้ปากกาสีแล้วจะทะลุอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณปรินาอีกครั้งนึงนะคะที่ช่วยเปิดโลกให้น้ำหวานนะคะส่งตัวนี้มาคราวนี้พอเรื่องของการตกแต่งค่ะก็มีน้องคนนี้นะคะโนริโนพอตพลัสตัวนี้เนี่ยน้ำหวานไปซื้อที่มิเดียมแอนด์โมนะคะตอนที่น้ำหวานกลับกรุงเทพเมื่อเดือนมีนาไม่มีอะไรมากนอกจากเขาก็คือเป็นกาวลูกปืนค่ะแต่ถามว่าทำไมช่วงนี้เอามาใช้บ่อยนะคะมันจะมีช่วงที่น้ำหวานต้องตามหมามาไปที่ออฟฟิศเนี่ยก็อันนี้มันเป็นอะไรที่ใช้แล้วมันไม่เลอะมืออะไรเงี้ยก็เลยใช้บ่อยขึ้นนะคะจำราคาไม่ได้แต่จำได้ว่าซื้อมาเนี่ยมันเป็น2อันมีสีนี้กับสีออกฟ้าๆลองไปเช็คราคาที่ Medium and More อีกทีแล้วกันค่ะเฮ้และของตกแต่งนะคะตอนนี้น้องหวานแฮปปี้กับการเอาพวกของที่มันเป็นแบบแพคเกจิ้งของที่เราสั่งมานี่ของร้านบีนบีนนะคะหรือว่าอันนี้เป็นซองของร้าน Fluffy Omelette นะคะพยายาม reuse กับเขานะเราแฮปปี้กับ reuse มากขึ้นอันที่2คือของที่คุณเปรีน่าส่งมาให้น้ำหวานเนี่ยค่ะคือน้ำหวานนะไล่ใช้อยู่นะแล้วก็แฮปปี้กับมันมากตั้งแต่ได้มาก็เรียกได้ว่าแทบไม่ได้หยิบอันอื่นมาใช้เลยก็เนี่ยวนๆอยู่กับตรงนี้อยากให้ทุกคนไปดูในคลิปอันอีกทีแล้วกันนะจ๊ะแต่น้ำหวานลงลิงก์ไว้ให้เอ้ยน้องน่ารักจังเลยหัวข้อถัดมานะคะคือเรื่องของอาหารค่ะคือช่วงนี้เนี่ยน้องหวานอยากจะลดทอนอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นกับร่างกายหลังจากที่เราแบบซื้อของแล้วไม่จำเป็นเราเริ่มทอนใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าของกินน่ะถ้าไม่ได้จำเป็นเบอร์นั้นน่ะเราก็อยากจะลดทอนมันเราอยากจะลดชูการ์คอนซัมชันจากตัวเราลงไปนะซึ่งน้องหวานเป็นคนชอบดื่มน้ำชงชงชานมชาไทยแต่ว่าจะให้ไปดื่มแต่น้ำเปล่าล้วนๆเลยเงี้ยมันก็แบบไม่โดนเลยก็เลยเข้าสู่สถานการณ์ infused water นะคะคือพวกเอาผลไม้ใส่เข้าไปในน้ำแล้วก็ให้ความหอมผลไม้มัน absorb กับน้ำก็จะได้กินน้ำหอมๆแต่ว่ามันก็ยุ่งวุ่นวายในการที่ต้องไปหาซื้อผลไม้หลากชนิดไงแล้วคอสมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ได้มี waste ก็คือผลไม้ที่เราไม่ได้กินเพราะว่ามันเหลือมาจากการที่เราเอาไปใส่ในน้ำอันนั้นอ่ะพออย่างไรพวกน้ำหวานก็เลยมาจบที่ตัวนี้นะคะคือ cold infused ค่ะมันเป็นของ Twinings แต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายยี่ห้อเลยนะคะมีของ Lipton ของอะไรด้วยน้ำหวานชอบ rose water ของ Lipton มากเลย
ยตัวนี้มันจะมาเป็นซองๆแบบนี้ค่ะวิธีการก็คือให้น้ำหวานใส่ลงไปในน้ำนะคะประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็เขย่าเขย่าขวดน้ำแล้วนะคะส่วนตัวน้ำหวานก็ค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆก็จิบทั้งวันน่ะด้วยอันเนี้ยแรกๆเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนติดหวานต่อให้น้ำหวานน่ะสั่งทุกอย่างใช้คำว่าหวานน้อยสั่งชานม 25% แต่ว่ามันก็ยังมีความหวานใช่ไหมคะพอเราย้ายมาตัวเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันใสไปนิดนึงรสชาติมันไม่เข้มข้นเหมือนพวกน้ำชงที่เรากินประจำพอสักพักนึงพอร่างกายเราปรับตัวได้มันก็ดีเหมือนกันนะแล้วน้ำหวานน่ะเพิ่งไปดูคลิปที่เขาพูดประมาณว่าคนไทยกินรสจัดขึ้นเรื่อยๆเพราะความเคยชินของลิ้นสมมติถ้าลิ้นเราอ่ะรับความเค็มเลเวลนี้เอาไว้ใช่ไหมคะซึ่งความจริงลิ้นเราอาจต้องการแค่นี้ก็ได้พอเหมือนกับร่างกายมันชินกับความเค็มเลเวลนี้หรือความหวานเลเวลนี้แล้วเราก็ต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมาทำให้สุดท้ายเราก็กินหวานขึ้นเพราะหลับลิ้นแล้วติดไปแล้วไงฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าถ้าเราอ่ะกลับมาเหมือนรีเซ็ตระบบประสาทสัมผัสของเราอ่ะให้ใกล้เคียงกับความธรรมชาติมากที่สุดแล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะลดการกินรสจัดลงมาก็ได้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเวิร์คไหมนะก็ลองดูละกันคือน้ำหวานเริ่มรู้สึกนิดนึงอ่ะว่ามันอาจต้อง back to basic ไหมเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะว่าสุดท้ายปลายทางจะเป็นเช่นไรก็มาลุ้นกันนะคะหมวดถัดมานะคะเป็นเรื่องของ application and gadget ค่ะขอเริ่มจาก application ก่อนนะคะแอปที่น้ำหวานใช้บ่อยนอกจากSpotify แล้วนะคะแอปเขาชื่อว่า Memmong นะคะคือเขาเป็นแอปแบบจดๆเหมือน Notes นี่แหละแต่คราวนี้เนี่ยมันมีสติกเกอร์ด้วยนี่น้องมีสติกเกอร์แปะอย่างนี้นะจ๊ะสติกเกอร์น้องคือน่ารักนี่แหละความไม่จำเป็นของชีวิตแน่ๆแล้วล่ะคือเป็นสิ่งที่น้ำหวานจะไม่สามารถหยุดได้นะคะเนี่ยแล้วก็จะมีตัวอักษรเป็นสติกเกอร์ตัวออกจำแบบนี้คือน่ารักแต่มันไม่ใช่แอปฟรีนะน้องไม่ถึง50บาทอะเออเป็นการจ่ายตังค์ที่แบบไม่ได้คิดมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราจดอย่างน่ารักมากขึ้นนะคะอันที่2นะคะคือ Apple Pencil Case Customize ตัวนี้ได้ให้เป็นตัวอักษรได้น้ำหวานเคยพูดถึงในสคริปต์นึงจำไม่ได้นานเมื่อไหร่แล้วนะนี่ก็จะเป็นตัวอักษรแบบนี้ลงขายไปด้วยใน Adante Underscore Selected 1ชุด200บาทใน1ชุดนะคะก็จะมีตัวจุกข้างหลังตัวด้ามแล้วก็มี Alphabet ค่ะแล้วมีตัวว่างๆแล้วก็มีตัวใส่หุ้มตัวปลายของตัวปากกาน้ำหวานใช้ประมาณ2เดือนสิ่งที่พบก็คือว่าไอ้ตัวซิลิโคนมันเริ่มยืดอะค่ะบางทีไอ้ท่อนเนี้ยมันร่วงหลุดออกไปเลยจ้ะแต่ข้างบนไม่เป็นไรนะแต่ชิ้นเนี้ยเป็นเพราะฉะนั้นน้ำหวานก็เลยติดกาวแบบที่มันลอกออกแล้วไม่ทิ้งคราบกาวค่ะนี่น้ำหวานติดกาวอันนี้เข้าไปนะคะซึ่งตัวเนี้ยน้ำหวานซื้อจาก Mr. DIY ไม่ถึง50บาทมันก็เลยทำให้น้องยังติดอยู่ได้เหมือนเดิมนะแต่ก่อนหน้าเนี้ยที่มันยืดจัดๆอ่ะชิ้นเนี้ยหลุดแบบเหมือนน้องกางเกงหลุดตลอดเวลาซึ่งน้ำหวานก็ยังขายไม่หมดนะคะยังอยู่ใน Adante Selected บางสีถ้าใครที่ซื้อไปแล้วแบบมีความหวั่นไหวว่าน้องจะกางเกงหลุดอย่างงี้นะคะน้ำหวานเดี๋ยวจะแถมให้น้องกาวนั้นให้ไปด้วยละกันเอาเป็นว่าถ้าอยากได้ขายตรงๆเลย200บาทไปติดต่อที่ Adante Selected กันค่ะชิ้นถัดมานะคะเพิ่งไปหวีดร้องในคลิปสัปดาห์ที่แล้วจากร้าน Treasury Shop ค่ะร้านที่น้ำหวานสั่งทำ MacBook Case แบบ Glitter ตลอดเลยอันนี้มันคือเป็นลายหินอ่อนแบบ Glitter ค่ะแต่ป้าบอกว่าหน้าตาเหมือนเบเกิลค่าเสียหายรวมตัวนี้ด้วย 1,300 อะไรเงี้ยนะจำราคาแม่นๆไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือลองคลิปตอกทั้งหลายนะคะคือคลิปตอกเหล่านี้เนี่ยเป็นคลิปตอกที่ Illustrator คนไทยเขาวาดนะคะอย่าง2ตัวนี้มาจากร้านชื่อว่า Boys and I นะคะอยู่ใน Shopee ก็มีอยู่ใน IG ก็มีนะคะอันนี้ตัวบัคเกิลตัวนี้คีย์เชนอันนี้รวมไปถึงตัวนี้นะคะเป็นนุ้งกิ๊กตอกเป็นมิเรอร์ได้ด้วยนะคะจากฟล็อกซี่ออมเล็ตนะจ๊ะสาเหตุแรกก็คือคุณภาพมันดีลายมันน่ารักนะคะอันที่สองน้ำหวานนะเริ่มเห็นว่าตอนนี้ Illustrators ของไทยหลายๆท่าโดนก๊อปค่ะน้ำหวานก็เลยมองว่าศิลปินก็อาจจะต้องการการซัพพอร์ตในรูปแบบสิ่งของที่เราถูกใจได้ด้วยฉันชอบงานเธอแล้วมันเป็นอะไรที่ฉันใช้บ่อยแน่ๆล่ะถัดมานะคะถึงแม้ว่าน้ำหวานจะพยายามลดการ consumption แต่ในเรื่องของของตกแต่งมือถือพวกโคมพวกเคสเนี่ยมันไม่ได้จริงๆกับคุณเพราะฉะนั้นน้ำหวานก็เลยเริ่มคิดทำเองไหมก็คือตัวนี้นะคะน้ำหวานทำเองแล้วก็มีคลิปตอนที่น้ำหวานฝึกทำซึ่งการทำเองนี้มันก็เลย hobbies ใหม่ขึ้นมาในชีวิตนะคะนั่นก็คือการทำ resin จ้าอย่างที่บอกในคลิปนั้นนะคะว่าน้ำหวานไม่ได้ทำ resin เพราะว่าน้ำหวานรู้สึกว่ากลิ่นมันเหม็นแต่พอน้ำหวานรู้จัก UV resin นะคะกลิ่นมันจะประมาณยาทาเล็บอะคริลิกอะกลิ่นแค่นั้นเลยพอเริ่มแล้วก็เริ่มมีของงอกมาจากครั้งที่แล้วที่มีพวกแบบดินบงดินเบาอะไรนะคะมีของงอกมาอีกนิดหนึ่งเช่นกลิตเตอร์ตัว
ใหม่กิฟต็อกแบบโฮโลนะคะอันนี้ของแถมอันนี้เป็นฟีโมสายรุ้งฐานกิฟต็อกรูปหัวใจใสๆอะไรอย่างเงี้ยขอกำลังใจให้กับนานเด็กชิ้นใหม่ของน้ำหวานนะคะการทำเรซินค่ะพวกของเรซินเหล่านี้นะคะน้ำหวานซื้อจากร้าน Hobby Daisy นะคะในหมวด Others นะคะยังมีแก๊งนี้ค่ะนี่คือแก๊งพี่กินนะคะพี่กินจากร้าน Bean Shop ค่ะเป็นร้านเดียวกันกับที่น้ำหวานถอยพี่วานมาปีที่แล้วนะคะนี่พี่กินก็จะมีพวกกุญแจแอลกอฮอล์สเปรย์แบบเล็กลิปมันเนมเนมลิปสมาร์คเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้แม็กซ์ดรอปค่ะเป็นแบบกลิ่นมิ้นท์เอาไว้หยอดแม็กซ์นะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นช้อปปิ้งแบ็คพี่กินนะคะเนื้อดีมากนุ่มมากสนใจอยากมีพี่กินในการครอบครองก็ลองไปติดต่อร้านบีนช็อปดูค่ะถัดมานะคะในกลุ่ม others ที่น้ำหวานใช้บ่อยในช่วง3เดือนนี้คือหน้ากากผ้าต้องเป็นยี่ห้อของ Metex เท่านั้นด้วยนะคะตัวนี้ในน้ำหวานได้อันแรกเลยเป็นสีม่วงๆนี้ค่ะตัวนี้นะ2อันนี้น้ำหวานก็ถอยตามมาทำไมต้องเป็น Metex เพราะผ้าของเขามีการผสมผสานนะคะชั้นนอกเป็น Cotton USA ค่ะสามารถสะท้อนน้ำได้แล้วก็ป้องกันละอองฝอยช่วยเรื่องของ PM 2.5 แล้วอันนี้มันใส่ไส้กรองของ PM 2.5 ได้ด้วยตรงผ้าตรงกลางเห็นเขาว่ามีการต้านแบคทีเรียเขาบอกว่าสามารถซักได้แบบ20กว่าครั้งความสารต้านแบคทีเรียยังอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะคะช่วยซึมซับสารขัดหลังถ้าใส่นานๆเราจะรู้สึกอบๆค่ะมันเหมือนกับน้ำจากปากจากอะไรเรามาไม่ออกฉันตอนแรกๆน้ำหวานไม่ค่อยชอบสักพักนึงน้ำหวานเฮ้ยมันก็โอเคนะคือเหมือนพอเราปรับตัวกับน้องได้แล้วมันก็มีความแนบหน้าแต่ว่ายังหายใจสะดวกดีและที่สำคัญมากๆคือน้ำหวานไม่รู้ว่าเขาทำยังไงมันทำให้สิวน้ำหวานไม่เพิ่มอะค่ะและอีกอันนึงคือน้ำหวานสอนเป็นโนค่ะน้ำหวานใส่ก็ต้องคอยพูดกับนักเรียนใช่ไหมคะถ้าน้ำหวานใส่ไอ้รุ่นที่เป็น 3D ค่ะมันจะมีความขยับขึ้นขยับลงมันจะไม่ได้เกาะหน้าเราอะแต่อันเนี้ยมันใส่สบายด้วยแล้วมันเกาะหน้าด้วยคือน้ำหวานสามารถพูดได้สบายๆไปเลยโดยที่ส่วนเนี้ยค่ะเวลาน้ำหวานกางออกมามาอยู่ตรงใต้คางน้ำหวานเลยนะเนี่ยค่ะมันมีความคุมทั้งหน้าคือตรงเนี้ยมันขึ้นถึงเหนือจมูกแล้วอันเนี้ยมันลงไปถึงใต้คางเลยซึ่งสีที่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นสีอันนี้แหละที่น้ำหวานซื้ออันแรกเป็นสีม่วงชมพูใช่ไหมคะคราวนี้โทนชมพูมันอยู่ตรงใต้คางไงมันก็เลยเหมือนเห็นแต่สีม่วงอยู่ที่หน้าเราอะแต่พอเป็นอันนี้มันมีหลายสีมันก็เลยเห็นครบทุกสีแล้วชอบสีมันน่ารักมากเลยอยากให้ออกสีโทนประมาณนี้มาเพิ่มมาแต่ยังไม่มีเลยและสุดท้ายนะคะร้านทริปช็อปค่ะทริปช็อปคืออะไรทริปช็อปก็คือร้านขายของมือสองนะคะคือช่วงนี้น้ำหวานมีความอุดหนุนร้านของมือสองคือมีบางคนเขาจะถือเรื่องของมือสองนะน้ำหวานไม่ค่อยมีอะไรมากตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วอะค่ะน้ำหวานก็จะไปเดินวังหลังไปดูของมือสองได้แบบชิวๆเลยถ้าจะห่วงเดียวคือห่วงเรื่องของแบคทีเรียเรื่องของไวรัสอะไรเงี้ยถ้าเป็นเสื้อผ้าก็อย่างน้อยขอไปแบบใส่น้ำยาฆ่าเชื้อซะหน่อยเพื่อความสบายใจเพิ่งรู้ว่าใน IG มันมีพวกร้านทริปช็อปเยอะมากเลยนะเนี่ยน้ำหวานก็ไปซื้อไม่ว่าจะเป็นน้องของแกงสลิงตัวนี้นะคะอันนี้ที่แบบเป็นฟอร์เจอร์กับแอคเนสสตูดิโอนะอันนี้คือลิปิดแลบอันนี้น้องลิซ่าลาสันนะคะหรือว่าตัวเนี้ยข้อดีของการที่เราซื้อของจากร้านมือสองนะคะมันไม่ใช่แค่ได้ของที่คุณภาพดีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในกระบวนการ reuse ค่ะน้องเหล่านี้เขาเกิดมาแล้วแล้วก็เจ้าของเก่าของเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้องแล้วหนทางที่น้องจะไปก็คือน้องอาจจะต้องไปสู่กระบวนการ recycle โดนทำลายทิ้งหรือน้องต้องกลายเป็นขยะไปเลยแต่ว่าการที่เราอ่ะมาอุปการะน้องนะคะให้เข้ามาอยู่ในอ้อมอกของเรามันก็เป็นการยืดอายุของเขาคือเหมือนกับว่าแทนที่เขาจะได้ใช้แค่ปีเดียวแล้วก็แบบต้องไปอยู่ในห้องเก็บของน้องก็จะมาอยู่กับน้องหวานเป็นของใหม่ของน้องหวานเมื่อเรามีการใช้ของมือสองการผลิต1ครั้งเนี่ยอายุจะนานขึ้นเราจะลดการผลิตพอเมื่อลดการผลิตเมื่อไหร่ก็เป็นการลดการคอนซูมทั้งพลังงานแล้วก็ทรัพยากรได้ด้วยฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีของตัว reuse นี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่า thrift shop เนี่ยไม่ได้แค่ช่วยกระเป๋าตังเรามันก็เป็นการช่วยโลกนี้ด้วยล่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ my first of the second quarter of 2021ยาวจังถ้าชอบถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะคะมีอะไรชิ้นไหนโดนใจคอมเมนต์มาค่ะข้อมูลตัวไหนที่น้องหวานลืมพูดไปก็สอบถามได้เลยนะคะถ้าใครมี Twitter นะคะ please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook fan page ของน้องหวานคือ adante_cantabile_andamanju แล้วก็ IG ของน้องหวานนะคะ adante_pp อีกอันนึงคือ adante_selected ก็จะลง post craft booking แล้วก็มีขายของจุ้งจิ้งสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and god bless you all